สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Hangout วันนี้เรามาอยู่กับแอดมินนายนะครับกับการทดสอบวิดีโอเช่นเคยซึ่งวิดีโอตัวนี้เราจะมาทดสอบนั้นก็จะเป็นแบรนด์ลูกของ Huawei นะครับก็คือตัว Honor Play Honor Play นั้นจะเปิดตัววันที่14นี้นะครับสำหรับการถ่ายอันนี้เป็นการถ่ายแบบ 4K นะครับการสั่นจะไม่มีทั้ง OS แล้วก็ ES นะครับตัวนี้ก็อย่างว่าครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปคแรงได้ชิปคิริน970แต่มาในราคาที่ไม่ถึง 10,000 นะครับเรื่องการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นมากสำหรับตัว Honor Play ตัวนี้ถ่าย 4K นั้นจะถ่ายได้ประมาณ10นาทีนะครับมีกำหนดเวลาบอกไว้ส่วนตัวคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้ครับปานกลางครับไม่ได้ดีมากรวมถึงการสั่นแล้วก็การอัดเสียงครับครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆกับการถ่าย 4K ของตัว Honor Play ครับผมนะครับการทดสอบก็เช่นเคยว่าเป็นการเดินถือมือเดียวนะครับแล้วก็เดินไปด้วยส่วนถ้าเราอยู่นิ่งๆนั้นตัวภาพก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับตัว 4K ลองแพนกล้องดูนะครับผมครับผมก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัว 4K นะครับผมอยู่กับ Honor Play ครั้งกับการทดสอบวิดีโอเป็นตัว Full HD เป็น 60fps นะครับตัว 60fps ตัวนี้การสั่นจะไม่ทำงานอีกครั้งนะครับแต่ได้ความลื่นไหลของตัวภาพเวลามีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่าเราแพนกล้องไปนั่นเองจะแตกต่างกับตัว 4K หรือว่าตัว Full HD ธรรมดานะครับแอดมินก็เดินถือมือเดียวเช่นเคยนะครับผมสำหรับการทดสอบวิดีโอในทุกๆรุ่นต้องบอกเลยว่าตัว Honor Play จะไม่เด่นนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอซึ่งทางแบรนด์ Huawei หรือว่า Honor ตัวนี้การถ่ายวิดีโอนั้นเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับมาตั้งนานแล้วแต่เรื่องภาพนิ่งก็ถือว่าไว้ใจได้ครับครับผมอยู่กับ Honor Play กับการทดสอบแบบ Full HD 30fps นะครับซึ่งการสั่นจะทำงานเต็มที่ครับสำหรับ EIS การสั่นโดยซอฟต์แวร์นะครับผมจะเห็นว่าเดินถือมือเดียวเดินไปด้วยนั้นจะค่อนข้างนิ่งมากๆเลยครับได้อีกครั้งถ้าเราถ่ายเป็นแบบ Full HD 30fps นั้นจะสามารถแท็กเพื่อโฟกัสได้ครับคือเราสามารถแตะจุดโฟกัสสมมติแตะให้รถนี้นะครับมันก็จะแท็กโฟกัสที่รถไปตลอดเวลาครับผมจนกว่าจะหลุดออกไปซึ่งในโหมด 60fps หรือว่า 4K นั้นจะไม่มีนะครับซึ่งถือว่าตัวกันสั่น EIS ทำได้ค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับนี่แอดมินเดินถือมือเดียวเช่นกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบ 60fps นะครับเห็นได้ความต่างแบบชัดเจนเลยทีเดียวต้องถือว่าทำกันสั่นได้ค่อนข้างดีครับเป็น EIS เสียดายว่ามันทำได้แค่ในโหมดFull HD แบบ 30fps เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเดินถือแล้วก็หันตรงนี้ครับจะมีความสมูทอย่างมากแม้เวลาขยับเร็วๆอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยนะครับเรื่องการสั่นเวลาโยกหรือว่าเดินเนี่ยทำได้ดีเลยนี่ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำราคามาได้ต่ำกว่า 10,000 บาทแต่ได้ CPU ตัว Kirin 970ตัวท็อปพร้อมกับ GPU Turbo อีกทั้งยังมีกล้องที่ค่อนข้างไว้ใจได้ครับผมแม้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าพวกตระกูล P20 ของตัว Huawei แต่ก็ถือว่าทำตัวนี้ระบบ AI พวกนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ตัวการสั่นเยก็ทำได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับการคลิปทดสอบตัววิดีโอตัว Honor Play ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ติดตามรีวิวเต็มๆได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมแอดมินนายขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ